ะไปกินข้าวกลางวันนะก็คือร้านอาหารกลางวันที่เราจะไปชื่อฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำเป็นร้านที่เขาบอกว่าเหมือนกับปลูกเห็ดเองก็จะแบบขายอาหารเมนูเป็นเมนูเห็ดนะงั้นก็เดี๋ยวไปชิมกันไปค่ะฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ800เมตรจ้ะ In 600เมตรก็มีร้านชุดพื้นเมืองมันสวยนะที่หุ่นใส่ต้องไปทางนี้ก็คือต้องเดินแบบลำบากก่อนระวังที่พักตรงนั้นน่าทายตอนนี้ก็มานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะก็สั่งอาหารไปแล้วพอกรุบกริบก็คือนี่อาหารขึ้นชื่อของเขาอ่ะจะเป็นพวกอาหารจำพวกเห็ดหรอกเพราะอย่างที่บอกว่าเขาปลูกเห็ดเองก็เมื่อกี้ที่แอบดูเหมือนมันมีอาหารแนะนำที่แบบคนสั่งบ่อยก็จะเป็นพิซซ่าเห็ดอะไรเงี้ยก็เลยสั่งพิซซ่าเห็ดไปแล้วก็ย่ำแหนมเห็ดแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นอาหารเหนือลาบคั่วแล้วก็มีเห็ดชุบแป้งทอดค่ะก็เดี๋ยวมาชิมกันกรุบกริบอันนี้คือกินลองหอมไม่ว่าเดี๋ยวเข้าเมืองแหละนะจ๊ะเดี๋ยวเราดูอาหารจ้าเมนูแรกมาแล้วค่ะเป็นเห็ดทอดนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มบวยเจี๋ยซึ่งเขาบอกว่าน้ำจิ้มบวยเขาทำเองนะเดี๋ยวมาชิมกันจ้ามาชิมกันเห็ดทอดกรอบมากจิ้มทอดแต่ว่าแป้งหนาไปหน่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยน้ำจิ้มมันไม่เหมือนที่อื่นจริงเราต้องกินตอนที่มันยังร้อนๆมันจะได้ไม่เลี่ยนเพราะว่าคือตัวเห็ดอ่ะมันไม่ได้รู้สึกหรอกเพราะว่ามันแบบว่ามีความชุบแป้งทอดมาก็เดี๋ยวต้องชิมอย่างอื่นที่มันจะได้แบบลดเทคเจอร์เห็ดอันนี้เป็นยำแหนมนะคะก็ไม่เหมือนที่คิดนะเป็นยำแหนมเห็ดตอนแรกนึกว่าเป็นยำแหนมเหมือนข้าวทอดที่กินอ๋อเพิ่งรู้ยำแหนมเห็ดคือแบบนี้จ้ะแล้วก็อีกเมนูก็คือจะเป็นลาบหมูคั่วนะเดี๋ยวมาชิมกันจ้าชิมยำแหนมเห็ดก่อนเผ็ดได้สั่งไม่เผ็ดนะเนี่ยอันนี้เหมือนไม่ได้สั่งว่าไม่ได้เผ็ดแต่อันนี้สั่งว่าไม่เผ็ดตกใจเผ็ดเขากรอบๆกรึบๆดีนะอร่อยดีอ่ะเขาปรุงรสชาติดีนะแต่ว่าเผ็ดไปหน่อยอร่อยเขาไม่ขึงมีเห็ดมีเห็ดน่าจะออเรนจิปะแล้วก็มีเห็ดหูหนูดำก็มะเขือเทศอะไรอย่างงี้แล้วก็มีแหนมแหนมมีไหมหาแหนมไม่เจอเลยนะเขาเอาเห็ดไปทำแหนมเขาไม่ได้ใส่แหนมหมูไม่ได้เรื่องเลยก็คือยำแหนมเห็ดอ่ะก็คือเอาเห็ดไปทำแหนมเพิ่งรู้ก็ไม่เคยกินอ่ะอร่อยดีอร่อยดีก็เพราะว่าแม่รสชาติแหนมก็เลยพยายามหาแหนมหมูอยู่ไอ้มันมีอยู่ตรงไหนแล้วป่าเขาเอาเห็ดไปทำแหนมเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอาหารเดี๋ยวมาชิมลาบหมูคั่วดีกว่าอร่อยเผ็ดเหมือนกันขนาดสั่งว่าไม่เผ็ดอันเนี้ยแต่ว่าต้องสั่งแบบไม่ใส่พริกเลยอ่ะถึงจะแบบไม่เผ็ดนะเผ็ดอ่ะต้องกินกับข้าวนะรสชาติดีอยู่ค่ะเดี๋ยวเรารอพิซซ่าที่เป็นพระเอกของมื้อนี้นะเขาน่าจะต้องใช้เวลาเพราะว่ามันเป็นพิซซ่าต้องอบเปิบเล็งเนาะเดี๋ยวรอก่อนจ้ะพิซซ่ามาแล้วนะเป็นพิซซ่าไซส์กลางนะข้างหน้าก็จะเป็นเห็ดแล้วก็ชีสนะเป็นเมนูพระเอกของเราเมนูฮอตฮิตของที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะก็คือชิมไปแล้วนะก็คืออร่อยรสชาติดีมากเลยแต่ว่าร้อนมากเลยเขาเพิ่งอบเสร็จอะเมื่อกี้เป่าไม่ได้เป่าเยอะมากมาเลยแบบลุกปากอีกนึง
แต่รสชาติดีมากก็คือทั้งชีสชีสหอมแล้วก็ตัวซอสที่เขาทารสมีรสมะเขือเทศที่แบบกำลังดีก็คือสมที่แบบเป็นเมนูดังของที่นะก็คือใครมาก็ต้องอย่าลืมสั่งเมนูนะคะงั้นเดี๋ยวไปจัดการอาหารที่เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้ออกมาจากร้านฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำแล้วนะคะก็สำหรับมื้อนี้ทั้งหมดก็คือ515 บาทนะก็อาหารก็ประมาณก็ทั้งหมดที่เราถ่ายไปแล้วเนาะส่วนรสชาติก็คือก็อร่อยนะก็คือเราว่าที่ชอบสุดอะคือพิซซ่าก็ขึ้นชื่อของเขาว่าก็สมควรจะต้องอร่อยเนาะส่วนอย่างอื่นอะเราว่ารสชาติดีเนาะแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบโอ้อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยก็สมราคาอยู่นะคะก็ถ้าใครผ่านมาที่ปัวนะก็มาแวะทานข้าวได้แต่พอดีเราว่าเราโชคดีมากเลยอะคือเราเข้ามาประมาณ10 โมงกว่าแล้วแบบเข้ามาแล้วก็คือยังได้โต๊ะอยู่แล้วคนที่มาหลังเราอ่ะก็คือเราต้องรอคิวแล้วนะคือจริงๆร้านเนี้ยมีความดังมากฉะนั้นน่ะคือถ้าพยายามหลีกเลี่ยงช่วงแบบเวลาพามทามแล้วกันก็คืออาจจะมาก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอแบบมีโต๊ะอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ถัดไปแล้วก็จะ